เจ้าคอซ่าได้หลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยากให้พี่ยักษ์ปั้นเรียบร้อยคันนี้แต่งเรียบร้อยคันนี้คลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์และยังไม่พอเท่านั้นพี่ยักษ์ยังจะซื้อ2จังหวะมาทำอีกคันนึงส่วนเรื่องต่อไปนะทุกคนน้องๆอาจจะถามกันเข้ามาเยอะมากว่าลิงพี่ยักษ์ติดหรือยังติดครับผมเป็นไงเล่าสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมที่กำลังแบบว่าท้อถอยและกำลังท้อและกำลังอะไรก่อเยอะๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมสันความยักษ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกตาไปกว่าเดิมก็คือนิ้วโป้งครับทุกคนตอนนี้มันเจ็บปวดทรมานมากไอ้เฟมนะครับทุกคนมันบอกว่าพี่ยักษ์ร้านเนี้ยตัดเล็บดีมากทุกคนเขาตัดเล็บดีมากเขาตัดเล็บผมดีมากบอกให้กูไปตัดกูเสียเงินไป100ตอนเนี้ยนิ้วกูดิเนี่ยเป็นหนองแล้วไม่รู้ว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้พยายามล้างแผลผมแล้วก็ใส่ยานะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็แบบว่าเดินกระเพกกระเพกอยู่นะครับผมนี่ทุกคนพี่ยักษ์จะมาบอกอะไรวันนี้คือวันนี้พี่ยักษ์จะบอกว่าเต่าชุดนี้พี่ยักษ์ขายนะทุกคนนะใครที่อยากซื้อนะครับผมตัวละขายตัวละ10,000บาทนะทุกคนนะมาสามารถมาซื้อได้เลยนะครับผมขายตัวละ10,000นะทุกคนใครที่อยากได้ไปเดินเล่นกินหญ้าอยู่บ้านนะครับผมดีกว่ารถตัดหญ้านะครับหญ้าไม่ต้องตัดนะครับผมก็มาซื้อเต่าพี่ยักษ์ได้เพราะว่าปล่อยปุ๊บเนี่ยมันกินหญ้าแหลกกระจุยกระจายหมดเลยแล้วก็เชื่องด้วยทุกคนไม่กัดนะครับเอามือแย่ปากแย่จมูกก็ไม่กัดนะทุกคนนะใครที่อยากได้ทักเฟซพี่ยักษ์มาเลยมาทุกคนคือวันนี้ที่แรกว่าจะไปทำงานช่วยสจแต่ว่าไปไม่ไหวทุกคนคือปวดขามากตอนนี้ก็เลยพยายามที่แบบว่ามาทำคลิปให้น้องๆได้ดูเพราะว่าอยากให้น้องๆได้ดูคลิปนะครับเพราะว่าพี่ยักษ์จะลงคลิปเป็นวันเว้นวันนะทุกคนคือไม่มีแรงทำคลิปทุกวันนะครับมันเหนื่อยนะทุกคนนะอันนี้ของที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอะไหล่คุณปู่นะทุกคนคือแบบขายแดกครับทุกคนก็แบบขายแดกก็จะมีท่อเก่านะครับมันเป็นท่อชุดเก่าของคุณปู่นะทุกคนพี่ยักษ์จะมาบอกเขาพูดแล้วก็เสียใจเดินเข้ามาแล้วก็จะมาบอกว่าเจ้าฟอร์ซ่าได้หลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าหลับเพราะอะไรทีแรกนะครับผมทิปน้ำไม่อาบเมื่อกี้นะครับผมพี่ยักษ์ตั้งใจที่จะเอาฟอร์ซ่าไปนะครับผมด้วยความที่เรากลับมาจากสนามบุรีรัมย์เราก็เลยเอาฟอร์ซ่ามาจอดไว้โดยที่ไม่ได้เช็คนะครับผมไอ้ต้นกล้าไปขี่ในสนามเล่นนะครับขี่แล้วพังแต่ไม่บอกเราว่าพังนะทุกคนนะเอามาจอดแบบตีเนียนกลัวโดนด่าอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่ารถพังมันซ่อมได้กูไม่ได้ด่าแต่ว่ามึงต้องบอกกูด้วยไงเนี่ยมาฟังเสียงตะก้องเดินมาตะก้องเดินเข้าไปฝั่งนี้ได้ปะระวังเหยียบอะไรอย่าเหยียบอะไรนะคือแบบว่ามันพังมันก็ไม่ยอมบอกนะครับทุกคนแล้วก็มาจอดไว้ตีเนียนฟังเสียงเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงปะคนอาจจะบอกว่าเสียงข้างพี่ยักษ์มันไม่ใช่เสียงข้างทุกคนมันคือเสียงก้านก้านดังครับแรงปะแรงมากแล้วก็แตกโป๊ะโป๊ะเลยตอนนี้ส่วนเจ้าเอ็กแม็กอันนี้ไม่ใช่ X-Max นะอันนี้ R1 นะส่วนเจ้า X-Max นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดสีแล้วก็ยังไม่ได้ไปขี่นี่ครับส่วนเจ้า X-Max กุญแจไม่มีอีกตามเคยไม่สามารถติดได้นะครับผมส่วนใครที่อยากได้เต่าเล็กนะฮะทุกคนพี่ยักษ์เหลืออยู่ประมาณ60กว่าตัวนะครับลูกเต่าเนี่ยนะครับผมก็ขายตัวละ 2,500 บาทนะทุกคนนะใครที่อยากได้แอดเข้ามาเยอะมากใครที่อยากได้แล้วที่สำคัญใครอยากให้พี่ยักษ์ปั้นเรียบร้อยคันนี้แต่งเรียบร้อยคันนี้ให้น้องๆกดแชร์คลิปนี้นะครับผมถ้าถึง10,000ไลค์ถ้าคลิปนี้ถึง10,000ไลค์นะทุกคนนะพี่ยักษ์บอกเลยว่าย้ำถ้าถึง10,000ไลค์พี่ยักษ์จะแต่งเรียบร้อยคันนี้ไปแข่งกับบักแดงนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนคือรถมันหลายคันก็จำชื่อไม่ได้นี่ทุกคนพี่ยักษ์จะแต่งรถคันนี้เวฟร้อยเดิมๆคันนี้ไปแต่ง
แล้วก็ทำคงทำเครื่องให้น้องๆได้ดูคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์และยังไม่พอเท่านั้นพี่ยักษ์ยังจะซื้อ2จังหวะมาทำอีกคันนึงจะซื้อ2จังหวะจะกลับมาเล่น2จังหวะเดี๋ยวซื้อ2จังหวะมาปั้นให้น้องๆได้ดูเลยถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์นะพี่ยักษ์รับปากทุกคนคือทุกครั้งที่พี่ยักษ์บอกว่าพี่ยักษ์ทำก็คือพี่ยักษ์ทำพี่ยักษ์ซื้อคือพี่ยักษ์ซื้อทุกคนมาแล้วทีนี้มาดูอัปเดตอาการคุณปู่บ้างคือคุณปู่เนี่ยพี่ยักษ์มีทั้งหมด3คันนะครับทุกคนแต่ว่าคันนี้คือเราจะไว้ซึ่งความคลาสสิกของมันนะครับคือเราจะไว้อย่างนี้ทุกอย่างคือของเดิมตั้งแต่โรงงานเดิมแบบว่าไม่เคยผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเจ้าคุณปู่คันนี้ส่วนที่เห็นกองอยู่ตรงนี้นี่กองอยู่ตรงนี้ที่เห็นอะไรกองอยู่ตรงนี้คืออีกหนึ่งคันที่พี่ยักษ์เอาโครงไปทำสีอยู่และนี่อยากจะพรีเซนต์มากๆเลยคือชุดสีที่เห็นอยู่ตรงนี้พี่ยักษ์ทำเองนะครับทุกคนเป็นไงสวยไหม power code ทำเองอันนี้ทำเองกับมือเลยนะคือเป็นงานบิ้วเครื่องแรกที่พี่ยักษ์ทำเลยนะดูดิสีแบบอย่างสวยเลยอย่างเนียนเหมือนของแบบใหม่แกะกล่องเลยนะครับสำหรับคุณปู่คันที่2นะครับผมก็ต้องรอชมต่อไปส่วนตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องทุกคนเห็นไหมเครื่องวางอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นเครื่องไหมเครื่องไว้ตรงนั้นมาแล้วเราจะมาติดเครื่องกันคือคุณปู่เนี่ยไม่ได้ติดเครื่องมาประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งดูดิคอท่อเย็นๆนะครับจับเย็นๆนะครับผมเอกลักษณ์เลยของรถเก่านะครับทุกคนมันจะมีความคลาสสิกตรงนี้ก็คือเวลาเราจอดไว้เราก็จะเปิดโยกก๊อกน้ำมันมาหน่อยนะครับผมนี่เป็นก๊อกเต่าเดิมนะทุกคนยกโชกตากล้องดูใกล้เลยเราก็จะยกโชกนะครับทุกคนนี่โชกเราก็จะยกโชกขึ้นนะครับแล้วก็กุญแจเปิด1แจ็คนี่ตัดมือเป็นไงคือแบบว่าเสียงรถมันสุดยอดมากฟังเสียงแตรปะเป็นไงล่ะคือพอเครื่องมาเริ่มเย็นปุ๊บเราก็จับโค้งลงครับโยกลงเนี่ยเวลาเปิดไฟเปิดอีกหนึ่งแก๊กปั๊บไฟหน้าติดนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ฝั่งนี้จะโยกไม่ได้โยกซ้ายขวานะไฟเลี้ยวจะโยกขึ้นโยกลงก็อุ่นเครื่องประมาณนี้ส่วนเรื่องทริปรถคันนี้นะครับพี่ยักษ์จะไปทริปเร็วๆนี้นะครับผมเราจะเดินทางใช้การเดินทางประมาณไปกลับน่าจะประมาณ800กิโลเมตรนะครับทุกคนโดยที่พี่ยักษ์จะออกทริปคนเดียวนะครับทุกคนทริปนี้ทริปต่อไปนะครับผมเราจะออกทริปคนเดียวไปคนเดียวด้วยรถคุณปู่คันนี้นะครับเราจะเตรียมสัมภาระไม่ว่าจะเป็นยางในที่งัดยงงัดยางนะครับรถเครื่องมือเราจะไปแล้วเราจะเดินทางไปแค่กระเป๋าใบเดียวนะครับมีเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์พี่ยักษ์จะขี่รถคันนี้ไปที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับทุกคนโดยการเดินทางครั้งนี้จะเดินทางจากขอนแก่นแล้วก็มุ่งหน้าไปอุดรธานีหนองคายนะครับผมแล้วก็จะขี่ลัดเลาะริมโขงไปที่อำเภอปากชมไปเที่ยววัดผาตากเสื้อนะครับเราจะค่อยๆล้อริมโขงไปใช้เวลาระยะทางไปน่าจะอยู่ประมาณ300กิโลนะครับทุกคนแต่เราจะทำด้วยการไปกับคุณปู่คันนี้พิชิตดูว่าคุณปู่คนนี้จะเก๋าจะแก๋วแค่ไหนนะครับทุกคนมาส่วนเรื่องต่อไปนะทุกคนน้องๆ อาจจะถามกันเข้ามาเยอะมากว่าลิงพี่ยักษ์ติดหรือยังอยากจะบอกว่าโอ้ยเจ็บขาเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกแล้วกันมาตากล้องไปเนี่ยถามว่าลิงติดไหมตอนนี้บอกได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านี่ครับน้องถามเข้ามาว่าทำไมต้องถอยหลังก่อนรถลูกใหญ่นะครับทุกคนจำเป็นต้องถอยหลังก่อนนะครับเพราะว่าทำให้มันเป็นการพอรอบเครื่องมันลูกสูบมันลงในจุดไตต่ำสุดนะครับผมจุดต่ำสุดแล้วเวลาเราสตาร์ทมันจะได้สตาร์ทง่ายนะครับแล้วก็ถนอมรักษาไดสตาร์ทเราด้วยติดครับผมเป็นไงเล่าถามว่าแรงไหม
ควันไหลเยอะมากนะครับถ้าขับไปเยอะกว่านี้อาจจะพังได้นะทุกคนพอดับเครื่องก่อนแล้วกันนะครับผมมันอาจจะพังได้แต่ว่าวันนี้นะครับพี่ยักษ์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลิงตัวนี้แรงจริงๆยกแต่ล้อแต่ทีเบอร์นะครับทุกคนสำหรับนะครับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยอย่างที่ตามคำบอกคำสัญญาครบ 10,000 ไลค์ออก2จังหวะนะครับผมครบ 10,000 ไลค์ออก2จังหวะและแต่งเว็บร้อยนะทุกคนนะใครที่รักพี่ยักษ์ก็กดแชร์ให้พี่ยักษ์เยอะๆด้วยนะครับผมกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะทุกคนยังไม่จบคลิปนะทุกคนก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับพี่ยักษ์มีนี่นะครับผมเสื้อนะครับผมเสื้อสันควันยักษ์นะครับผม Limited Edition นะครับผมทำปีละ1ครั้งเท่านั้นนะฮะดูข้างหลังครับผมนี่ครับผมเป็นไงข้างหลังอย่างสวยอย่างเฟี้ยวเลยนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับทุกคนจะบอกก่อนเลยว่าเราจะเปิดจองในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับผมสามารถขอเงินพ่อเงินแม่ได้เลยนะครับผมผมไม่ได้มาแอคหรอกผมมาหลอกขายเสื้อนะครับผมก็นี่นะครับไม่ได้ขายอยากขายของหรอกแค่มาหลอกขายเฉยเปิดพี5วันใช่เปิดพรีออเดอร์5วันนะครับใครที่อยากได้ตัวละ500บาทนะครับทุกคนพร้อมจัดส่งนะและที่สำคัญเลยบอกเลยว่าทำแค่ปีละครั้งนะทุกคนนะใครที่อยากได้ก็สามารถแอดเฟซตรงนี้ได้เลยนี่ Facebook ใหญ่ๆตรงนี้เลยเปิดโพสต์เฟซนั้นใช่ใช่เราจะโพสต์เฟซคอยติดตามหน้าเฟซเราได้เลยนะครับผมที่ Facebook วีรศักดิ์ทุ่งผลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดในวันที่28พฤศจิกายนนะทุกคนใครที่อยากได้ก็สามารถเตรียมเงินให้พร้อมนะครับเพราะว่าบางทีถ้าอารมณ์ดีหน่อยนะครับผมก็จะเปิดแค่วันเดียวพอนะครับผมคือวันที่28วันเดียวแล้วก็ปิดเลยไม่รับอีกเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะครับผมก็เตรียมเงินนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย